เนี่ยลักษณะคือถูกงดจ่ายไฟแล้วมาแอบต่อใช้ฮะเป็นพนักงานช่างระดับ7ของการไฟฟ้าสุรานารีอันนี้ไปที่ไฟฟ้าส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจถ้าน้องอ่านแล้วเข้าใจก็เซ็นนะก็อยากฝากอ่ะเวลาถูกงดจ่ายไฟก็เป็นไปได้ก็อย่ามาต่อใช้อย่างนี้เลยมันผิดเนาะมันโดนคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาน่ะผมไม่อยากให้มันไปถึงศาลน่ะก็เบื้องต้นนะผมให้ทางผู้ใช้ไฟอ่ะเข้าไปติดต่อที่การไฟฟ้าเพื่อชำระค่าไฟที่ค้างเนาะส่วนค่าปรับปรุงค่าไฟหรือค่าละเมิดอ่ะเดี๋ยวต้องคุยกับทางบัญชีของการไฟฟ้าจริงข้าวของแพงค่าแรงถูกเงินเก็บไม่มีเก็บเงินไม่ได้ทั้งหมดนี้คงเป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทยในยุคนี้เพราะแม้แต่ค่าไฟฟ้าภายในบ้านยังแพงขึ้นแพงขึ้นทั้งที่ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องเข้าถึงอย่างทั่วถึงและราคาย่อมเยาทำไมค่าไฟถึงแพงหากจะพูดถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าคงต้องแยกออกเป็น2ส่วนได้แก่ค่าไฟพื้นฐานหมายถึงต้นทุนการผลิตแบบคงที่เช่นค่าระบบผลิตไฟฟ้าค่าระบบสายส่งค่าระบบนำจ่ายส่วนอีกส่วนก็คือค่าไฟผันแปรหรือ FT หมายถึงต้นทุนที่มีความผันผวนเช่นค่าส่วนต่างเชื้อเพลิงเงินเฟ้อรวมไปถึงนโยบายของภาครัฐที่ซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนซึ่งยิ่งค่าไฟฟ้าผันแปรสูงมากขึ้นเท่าไหร่ประชาชนก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผ.มีเพียง 35% เท่านั้นทำให้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังทั่วประเทศทำให้ประเทศไทยต้องซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนซึ่งนับวันต้นทุนดังกล่าวนี้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายผู้แบกรับภาระก็คือประชาชนโดยในช่วงปลายปี2567นี้คาดว่าน่าจะมีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรเพิ่มขึ้นอีกอย่างไรก็ตามแม้ค่าไฟจะแพงแต่การต่อพ่วงไฟฟ้ามาใช้เองก็ย่อมมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาฐานลักทรัพย์ซึ่งค่าปรับในความผิดนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆโดยค่าเบี้ยปรับจะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน